คุณกำลังมองหาครีมบำรุงผิวหน้าที่ให้ทั้งความกระจ่างใสลดฝ้ากระจุดด่างดำช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวเสื่อมสภาพจากสารเคมีในเครื่องสำอางแสงแดดและมลพิษทำให้ผิวหน้าบางคล้ำได้ง่ายDeep White Cell Repair ตอบโจทย์ทุกปัญหาผิวของคุณด้วยคุณสมบัติพิเศษเนื้อครีมซึมลึกสู่ระดับเซลล์ผิวแก้ปัญหาตรงจุดได้อย่างมีประสิทธิภาพเนื้อครีมนุ่มเบาสบายซึมไวไม่เหนอะหนะสัมผัสได้ถึงความเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ครั้งแรกที่ใช้เห็นผลไวภายใน4สัปดาห์พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองโทร0846132424หรือ0903450133ก็คือเป็นความฝันของผมตั้งนานแล้วครับก็คือเราอยู่ในวงการบันเทิงมาสักพักแล้วคือผมก็ผูกพันกับละครมาตั้งแต่ผมเด็กๆนะฮะก็เราก็อยู่กับมันรู้สึกว่ามันเป็นครอบครัวฮะแล้วก็เรารู้สึกรักแล้วก็ผูกพันคือนักแสดงรุ่นๆผมก็มีหลายท่านเลยที่อยากจะผันตัวเป็นผู้จัดนะครับแล้วเราก็ถือว่าเราทําความฝันขั้นนึงสําเร็จแล้วก็เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นดีกว่าก็ดีใจที่ผู้ใหญ่ทางช่อง7ให้โอกาสแล้วก็พี่ๆทุกท่านให้คำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นแบบผู้จัดที่ท่านที่เป็นผู้จัดมาก่อนแล้วทั้งพี่หลุยสยามพี่ทุกตากาตนาทุกคนพี่ธงทุกคนก็ให้คำปรึกษาครับก็ดีใจครับก็เรียกว่าตอนเป็นนักแสดงวงสวนละครเรื่องแรกผมตื่นเต้นมากวันนี้ผมวงสวนในฐานะผู้จัดเรื่องแรกผมตื่นเต้นยิ่งกว่าอีกฮะนอนไม่หลับเลยเมื่อคืนนะวันนี้เห็นเป็นรูปเป็นร่างมากกว่าทุกครั้งด้วยซ้ำรู้สึกยังไงบ้างดีใจมากครับดีใจมากครับก็อยากให้พี่ๆทุกคนติดตามละครผมด้วยแล้วก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆนักข่าวนะครับที่มากันเยอะมากเลยครับก็ดีใจมากครับน้ำตาจะไหลพี่ๆกว่าจะมาถึงวันนี้เรามีการพูดคุยกันนานก็มีการพูดคุยมาเป็นปีแล้วครับแต่ทั้งจังหวะทั้งเวลามันยังไม่ลงล็อกคือผมกับต้าเนี่ยก็เรียกว่าค่อยๆไปทีสเต็ปคือเราไม่รีบร้อนนะก็บอกต้าว่าเฮ้ยใจเย็นๆแล้วค่อยๆเป็นรูปเป็นร่างพล็อตเรื่องมาเขียนบทมาแล้วหลังที่เราใหม่เราสองคนนี้เรียกว่าเริ่มแรกแทบจะไม่รู้อะไรเลยแล้วก็มาเรียนรู้แล้วก็ลุยกันสองคนใช่ค่ะตอนนี้สามารถทำทุกหน้าที่ได้แล้วฮะก็เป็นเรื่องที่จะจับเป็นกับพี่ปิ๊กเล่าคือผมสนิทกับสามีของเขาคือคุณเตอร์แล้วผมก็รู้จักกีต้าร์มานานแล้วแล้วผมเห็นว่าต้าเนี่ย1ความเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนรักอยู่แล้ว2เขามีความละเอียดคือผู้หญิงจะมีความละเอียดในแง่มุมที่ผมไม่มีคือผมก็จะเป็นสไตล์ผมอยากได้หุ้นส่วนที่เป็นผู้หญิงผู้ชายอย่างนี้มาตั้งนานแล้วเพราะมันจะได้มุมมอง2แบบผมอาจจะมองแบบมุมมองผู้ชายถ้าจะมีมุมมองผู้หญิงทำให้เรารู้สึกว่าเราจะได้ไม่มองด้านเดียวมันเหมือนจิ๊กซอค่ะที่พอเวลามารวมกันแล้วมันค่อนข้างลงตัวคุณวีก็จะนิสัยเหมือนคุณเตอร์ด้วยทุกอย่างมันก็เลยลงตัวแล้วชื่อบริษัทมากกว่าฝันเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันเปรียบเสมือนความฝันของเราสองคนอยู่แล้วนะคะว่ามันการเป็นนักแสดงเนี่ยมันก็แบบเป็นนักแสดงที่รู้สึกประสบความสำเร็จแล้วนะแต่พอเราได้มาทำละครเป็นผู้จัดในสิ่งที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นมากกว่าฝันมันก็คือว่าอ่ะโป๊ะลงตัวเลยชื่อบริษัทเป็นชื่อนี้เพราะว่ามันมากกว่าฝันของเราสองคนนะคะแล้วก็เตรียมงานกันมานานแล้วเนอะวีมาคุยกับต้าครั้งแรกในงานวันเกิดต้าว่าเอ้ยมาทำละครด้วยกันไหมอ่าฮะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นสิ่งที่เราสองคนตั้งใจทำไว้ค่ะมันก็เลยทุกอย่างลงตัวและที่สำคัญที่สุดคือเราเนี่ยแบบไม่รู้เรื่องอะไรมาก่อนเลยแม้แต่เอกสารเราก็พยายามทำให้ดีที่สุดนะคะแม้ว่าทุกเรื่องเหมือนที่คุณวีบอกว่าทำทุกหน้าที่คือเหมือนเราเป็นเด็กอนุบาลนะฮะเราก็ค่อยเริ่มหัดอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนให้โอกาสด้วยเพราะว่าผมตั้งใจเต็มร้อยฮะใช่ค่ะแล้วหลายคนถามว่าผมจะเลิกเล่นละครไหมผมบอกว่าไม่เลิกครับผมก็ยังเป็นนักแสดงผมรักอาชีพนักแสดงก็จะทำควบคู่กันไปใช่ค่ะกันดีที่สุดเป็นยังไงคะหน้าที่มาคือส่วนใหญ่ผมจะดูเรื่องต้าจะดูเรื่องรายละเอียดของผู้หญิงไงของต้าจะดูเรื่องงานบริหารทั้งหมดส่วนของคุณวีเนี่ยจะดูเรื่องโปรดักชันนะคะทั้งหมดแล้วก็มารวมกันแต่แม้แต่ค่าน้ำแข็งค่านู่นค่านี่แบบทึกรายละนูละเอียดเล็กๆเนี่ยค่ะเราสองคนจะต้องรู้หมดเหมือนกับว่าพี่วีใจดีมากแล้วพี่ต้าต้องแบบคุมไม่นะตอนแรกดูพี่จะแบบพี่วีจะแบบใจดีแต่ตอนหลังดูพี่วีจะเข้มเหมาะกับพี่ตอนนี้ผมงอกขึ้นเต็มหัวแล้วฮะแต่สำคัญที่สุดก็คือว่าต้องวันนี้ต้องขอบคุณก่อนขอบคุณช่อง7มากๆเลยเนาะที่ถ้าผู้ใหญ่ทุกคนเนี่ยให้โอกาสเรามากๆแล้วก็เรียกว่าสอนงานเรามากๆสอนทุกอย่างแล้วก็เรียกว่าอบอุ้มเราทุกอย่างนะทุกเรื่องเลยก็เราก็จะใช้โอกาสนี้อย่างเรียกว่าคุ้มค่าแล้วก็ให้เขารู้สึกว่า
เขาให้โอกาสเราอะใช่แล้วตั้งใจดีที่สุดเราก็จะทำให้ดีที่สุดทำไมถึงเลือกซิตคอมนะคะทำไมถึงรบคุณเดินหน้าหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะเลือกซิตคอมเพราะว่าหนึ่งคือเรื่องแรกจริงๆอะเราไม่อยากทำอะไรที่มันเครียดหรือซีเรียสมากแล้วมันเป็นสิ่งที่ใกล้ตัวเพราะผมเองค่อนข้างจะเป็นคนเฮฮาอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะทำเรื่องที่มันแบบใกล้ตัวและสบายๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นคาแรคเตอร์ของคุณวีอะค่ะคือคุณวีเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบสนุกสนานเฮฮาแล้วก็เป็นคนที่ไม่ค่อยซีเรียสอะไรสักอย่างอะยกเว้นเรื่องงานยกเว้นเรื่องงานนะเราก็รู้สึกว่าอยากทำละครอะไรที่มันใกล้ตัวเราสองคนมากที่สุดเมื่อเวลาทำละครที่มันใกล้ตัวเราที่สุดเนี่ยมันก็จะทำออกมาได้ดีโดยเฉพาะเรื่องแรกแล้วก็เรื่องต่อๆไปเนี่ยเราก็จะค่อยๆเรียนรู้กันไปแต่ละตอนก็จะมีแขกรับเชิญอะไรอย่างนี้คะอยากไปทำหลังข่าวอะไรบ้างคะก็มันก็เป็นเรื่องของอนาคตเนาะใช่ค่ะเรื่องแรกให้ผ่านไปด้วยดีก่อนครับผมเขาบอกว่าคือให้ชมนะต้องเป็นปีหน้าอยู่แล้วครับค่ะพี่คะอย่างนี้กลัวไหมคะหลายๆคู่จะแบบเพื่อมาทำธุรกิจด้วยกันทำงานด้วยกันแล้วจะมีปัญหากันในอนาคตคือมันต้องถ้าบริษัทไหนที่มีหุ้นส่วนแล้วไม่มีปัญหาเลยอะแปลกคือต้องมีปัญหาทะเลาะกันแล้วก็เคลียร์กันให้จบบนโต๊ะอะไรอย่างเงี้ยครับอย่างนึงส่วนใหญ่เราจะแยกหน้าที่กันชัดเจนเราจะไม่ได้มาก้าวไก่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะก้าวไก่ต้าบ้างต้าวีชอบน้ำแข็งแบบเหลี่ยมๆต้าชอบกลมๆอะไรอย่างเงี้ยอะไรประมาณนี้ค่ะจะจับคู่กันไปตลอดเลยไหมหรือว่าจะมีวันนึงที่จะแยกกันไปอะไรอย่างเงี้ยคงไม่มีอะเนาะใช่เพราะเราสัญญากับทีมงานทุกคนคือทั้งทีมงานทั้งน้องๆนักแสดงทุกคนเนี่ยคือวันนี้เราเป็นก้าวแรกที่เราได้ก้าวเดินไปเราก็จะเดินไปพร้อมๆกันแม้แต่กระทั่งทีมงานทุกคนแม้กระทั่งสวัสดิการหรือทุกๆหน้าที่ค่ะต้าเชื่อว่าต้ากับวีเนี่ยเวลาก้าวไปแล้วเนี่ยสู่ถ้าวันนึงเราได้ทำละครที่โตขึ้นไปนะคะเราก็ยังใช้ทีมงานเดิมเนาะทุกๆคนเหมือนเดิมเพราะว่าเราจะพร้อมก้าวไปด้วยกันมากนโยบายของผมนี่คือเน้นเป็นครอบครัวเราก็จะอยู่กันแบบครอบครัวคือเราก็ถามสารทุกข์สุขดิบอะไรอย่างเงี้ยฮะพนักงานเราทะเลาะกับแฟนมาเหรอหรืออะไรเงี้ยแล้วก็จะไปลงถึงขั้นนั้นบางทีถามความเห็นผมต้องถามแบบถามพนักงานเลยนะเฮ้ยแบบนี้ดีไหมถามยังสวัสดิการเพราะมันก็จะแบบแชร์ความคิดเห็นเพราะแต่ละคนก็มีประสบการณ์กันมาเยอะอะค่ะเราก็รู้สึกว่าเรามาแชร์ประสบการณ์ดีกว่าเพื่อให้ละครเราบริษัทเราออกมาทำงานออกมาได้ดีแล้วก็มีคุณภาพที่สุดแล้ววันนี้ก็ขอบคุณน้องๆด้วยเนอะมีน้องๆที่มารับเชิญเยอะๆมากเลยก็คือว่าเราเอาเพื่อนๆน้องๆมาเล่นละครด้วยคุณเชนคุณเอมี่กินปทุมแต่วันนี้คุณอ๋อมอักภัณฑ์มาไม่ได้อ๋อมอยู่เชียงรายคุณครับเป็นการลดงบหรือเปล่าคะเอาเพื่อนสนิทไม่ครับเราจ่ายตามจริงทุกบาททุกสตางค์ครับไม่ได้ครับฝากไปค่ะให้ติดตามก็ติดตามละครเรื่องแรกในฐานะผู้จัดของผมกับต้าด้วยนะครับรักเต็มบ้านครับก็ตั้งใจกันเต็มที่ครับก็เรียกว่าอยากให้คนดูชอบนะฮะแล้วก็สามารถติชมกันได้เลยครับวันนี้เราเต็มที่จริงๆแล้วเราก็มาถึงฝันขั้นนึงแล้วแล้วก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทเราครับฝากไว้ด้วยนะครับบริษัทมากกว่าฝันกับละครเรื่องแรกรักเต็มบ้านครับค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนค่ะเพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube PR Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนด์กับทิปข่าวบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟรีๆก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดค่ายให้อัปเดตแบบจุใจกระแสเบื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเช็คดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นๆไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ www.prvariety.com ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว